วันนี้มาดูวิธีการที่เราจะใช้ในการทดลองสีดูนะคะครูจะเตรียมแก้วซึ่งแทนจานสีถ้าให้นักเรียนทำเองในจานสีมันจะตื้นและทำไมเวลานักเรียนใส่น้ำมันจะล้นนะผู้การก็ไม่ใช้วันนี้จะใช้เป็นหลอดแทนนะคะหลอดคนแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งเลยแก้วนี่แก้วพลาสติกที่ทิ้งนี่หนูกินขนมกันนะใช้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ที่ครูเตรียมไว้ให้นะครูถ้าอย่างนี้ก็จะได้วงกว้างหน่อยวงสำหรับในการเป่าถ้านี้ก็ได้วงแคบนะคราวนี้วิธีการก็คือครูจะใส่น้ำลงไปนะใส่น้ำลงไปและใช้สีผสมอาหารอันนี้นะอันนี้เป็นสีผสมอาหารนะคะครูจะเทลงไปในคนให้ละลายใช้หลอดคนก็ได้นะตอนนี้วันนี้เราฮะเราจะสร้างภาพจากฟองครูบอกนักเรียนว่าเราจะใช้อะไรทำให้เกิดฟองเราจะใช้อะไรทำให้เกิดฟองคะเราจะใช้แชมพูใช้แชมพูนะครูก็จะใส่แชมพูลงไปนะนะใช้แชมพูลงไปแล้วคนให้ละลายเวลาที่นักเรียนปลายทางทำการทดลองสีนะคะต้องรบกวนว่าอยู่ในความดูแลของคุณครูปลายทางอย่างใกล้ชิดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วห้องก็อาจจะเลอะเทอะเสื้อก็เลอะเทอะได้นะคะคราวนี้เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนด้วยใช่คราวนี้การนี้ก็ถ้าเป็นการตัดปัญหาส่วนนี้นักเรียนคุณครูปลายทางก็สามารถเตรียมให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนทำการทดลองสีรู้วิธีการทำรู้ขั้นตอนการทำและทำการทดลองสีเองอ้าวคราวนี้เป่าสีเนี่ยเตรียมสีเรียบร้อยแล้วจะทำการเป่าสีนะเป่าสีให้เกิดฟองนะคราวนี้ครูเป่าให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนักเรียนมาเป่าเองนะคะโดยเรียบร้อยนะมาอย่างเรียบร้อยนะใครไม่เรียบร้อยมาก็ทำไมผิดกติกาเดี๋ยวขอเอากระดาษหนังสือพิมพ์รองเดี๋ยวสีล้นแล้วพอเป่าแล้วก็จะเกิดฟองเห็นไหมเกิดฟองเกิดฟองขึ้นมาเลยเห็นไหมคะพอเกิดฟองแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยกระดาษนี้ลองดูได้นี่นะกระดาษที่เราจะรองรับการพิมพ์ให้เกิดฟองพิมพ์ลงไปดูรอยที่ได้ก็คือ
พิมพ์ลงไปพอยังนี่ล้นมากก็จะได้อันนี้เอนะนี่นักเรียนก็มาดูว่าเอภาพเนี่ยวางแห้งวางให้แห้งเอาอีกก็ได้สีอื่นบ้างได้นะเอาสีอื่นบ้างลองดูนี่นี่ลองเรียนนี่อ้าวเรียกเสียงเรียกร้องบอกว่าขอสีอื่นบ้างอ้าววางกระดาษลงไปนี่นะเอากี่ดวงกี่วงก็แล้วแต่เธอนี่นะนี่ก็ได้นี่สงสัยใช่ไหมสีเทียนที่ให้หนูเตรียมมาจะทำอะไรกันดีก็ปาสีสิก็ตกแต่งไงนี่ไงสมมุติอันนี้นะอันนี้คือพอแล้วเดี๋ยวหนูไม่มีเวลาทำเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บย้ายสี6นะแล้วสีที่หนูเตรียมมาก็คือว่ามองดูก่อนช่วยกันดูสิอ้าวสีนี้จะเป็นภาพอะไรดีอี้มองท่าทางฮะต้นไม้หืมคนอื่นนะผู้ชายอ่ะมองเป็นอะไรดีดูสิฟุตบอลออกฟุตบอลใครอีกขวดแต่ละคนมองไม่เหมือนกันหนูก็เอามาตกแต่งจะทำเป็นรูปอะไรดีนะเราจะมองจินตนาการเกิดจากความคิดของแต่ละคนที่มองภาพไปไม่เหมือนกันครูมองเป็นโอ้ผลไม้ขึ้นมาหนูก็เอาสีมาตกแต่งนะแต่ไม่ได้วาดระบายสีนะตกแต่งเพิ่มเติมแค่นั้นหนูคิดออกแบบผลงานของตัวเองไว้ได้เลยนะว่าหนูจะตกแต่งเป็นภาพอะไรดีแต่ตอนนี้ให้คิดเงียบนี่เอามาดูอันนี้สิอันนี้ล่ะตอนนี้ล่ะจะทำรูปอะไรดีอ่ะเมื่อกี้ที่ทำไว้อ่ะถ้าไม่ใช่เป็นผลไม้ทำเป็นอะไรดีฮะเอาเต่าเหรอเต่าก็ได้เต่าเต่าก็เติมอะไรอีกหนูก็ตกแต่งเอา
้าวดูสิหนูก็เอาสีมาตกแค่ตกแต่งนะก็ตกแต่งเอาานะก็ตกแต่งเพิ่มเติมเอาแล้วแต่ตามความคิดของแต่ละคนนะก็ตกแต่งความคิดว่าของตัวเองจะมีรูปร่างเป็นรูปอะไรความคิดสร้างสรรค์แต่ละคนแตกต่างกันไปอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วจะนะเดี๋ยวจะให้ทำการทดลองสีนะโดยออกมาทำการทดลองสีที่โต๊ะกลางนะไม่นะมีสีให้เลือกหลายสีมีสีให้เลือกหลายสีเลยคราวนี้เอาเป็นว่าสีที่เตรียมให้เนี่ยเดี๋ยวจะให้หนูมาเลือกเอาว่าหนูจะใช้สีอะไรและมีหลอดของตัวเองมาคนละ1หลอดนะมีหลอดของตัวเอง1หลอดนับ1